สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันซอลส์เข็มแต่ดีเกิดเหตุรถพ่วง18ล้อเบรกแตกชนท้าย3คันรวดถนนตลิ่งชันจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายซึ่งหนึ่งในนั้นถูกอัดติดกับตัวรถขณะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางกว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือออกมาได้สาธารณสุขอำเภอชุมพวงโคราชระบุขั้นตอนการผลิตไส้กรอกถูกสุขลักษณะขณะเจ้าของเล็งฟ้องดำเนินคดีผู้กล่าวหาหลังทำเสียชื่อเสียงทางธุรกิจส่วนชาวบ้านอำเภอสตึกไม่อนุญาตให้ผ่าพิสูจน์ซากแมววันเกิดสิ่งอัปมงคลในหมู่บ้านสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสุดเจ๋งโชว์ฮิปโปแคระว่ายน้ำเล่นกับปลาสวยงามนับร้อยผ่านตู้กระจกขนาดใหญ่เป็นแห่งแรกในประเทศโดยนักท่องเที่ยวและเยาวชนสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้ชีวิตในน้ำของมันได้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกประกอบพิธีรับตำแหน่งโดยได้ออกมาทักทายที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันด้วยการโบกพระหัตถ์ยิ้มและยกนิ้วหัวแม่มือให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดผมมีเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างจริงจังนะฮะก็หลายบ้านก็คงจะมีเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้เป็นความปรารถนาดีของการไฟฟ้านครหลวงนะครับได้มาบอกข้อแนะนำนะครับการประหยัดไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศในช่วงหน้าร้อนท่านผู้ชมครับก็เป็นข้อที่เราหลายท่านก็คงจะเคยฟังมาแล้วล่ะนะฮะถ้าเกิดจะซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ก็เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ครับนะครับแล้วก็เลือกซื้อขนาดของแอร์ให้มันเหมาะสมกับขนาดของห้องนะครับแล้วก็การติดตั้งชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะฮะก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนแดดแล้วก็มีการระบายความร้อนได้ดีไอตัวเครื่องข้างนอกคอมเพรสเซอร์นั่นแหละก็ให้อยู่ในที่ที่อย่าโดนแดดนะครับแล้วก็อย่านำสิ่งของไปวางกีดขวางทางลมของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ชุดเครื่องเป่าลมเย็นด้วยนะครับท่านที่มีแอร์อยู่แล้วนะครับก็ต้องทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศทุกๆ2สัปดาห์หรืออย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ต้องมีล้างเครื่องปรับอากาศหรือว่าล้างใหญ่อย่างน้อยปีละ2ครั้งก็คือครึ่งปีครั้งหนึ่งนะครับจะช่วยประหยัดไฟได้นะครับแล้วก็ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ที่25ถึง26องศาก็จะทำให้ประหยัดไฟแล้วก็อย่าปลูกต้นไม้อย่าเอาผ้าที่เปียกชื้นไปตากในห้องแอร์นี่ฮะมันจะเปลืองไฟครับนี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราหลายข้อเราก็อาจจะแบบเพิกเฉยไปใช่ฮะนะทำซะนะฮะครับนี่นะครับจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับครับนี่แล้วก็หนังสือที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของคุณบรรจงนะครับก็คือไอสไตล์ชีวประวัติและจักรวาลฉบับสมบูรณ์นะฮะอันนี้เป็นผลงานการเขียนของวอเตอร์ไอแซคสันนะฮะครับคนนี้เราเคยได้ยินเขามาก่อนได้ยินชื่อมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือสตีฟจ็อบส์ตอนนั้นคือหามากนะฮะจริงๆก็เขียนเล่มนี้ก่อนเล่มนี้ก่อนใช่ไหมใช่เขียนเล่มนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะลงมือเขียนหนังสือสตีฟจ็อบส์นะครับนี่นะฮะลีลาการเขียนของเขาก็แน่นอนนะครับว่าเนื้อหานั้นอัดแน่นอัดเต็มที่แต่ว่าอ่านง่ายนะฮะดำเนินเรื่องอย่างสนุกนะครับนี่นะฮะสามารถสั่งจองหนังสือไอสไตล์ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nationbook.com นะฮะหรือว่าจะผ่านมาที่อีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็หรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02338-3696นะฮะกับ02338-3735ลูกค้าทั่วไปลด 20% จากปกติ495บาทเหลือ396บาทครับสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือเนชั่นลด 25% เหลือ371บาทนี่นะฮะไอสไตล์นะครับชีวประวัติและจักรวาลฉบับสมบูรณ์และมีจะเป็นหนังสือที่ขายดีแน่นอนคุณสุทธิชัยหยุ่นเป็นบรรณาธิการเล่มใช่ฮะข้อสงสัยทั้งมวลล้วนสลายพลันมลายด้วยความจริงที่เปิดเผยแสงนั้นโค้งงอได้ณท่านเอ๋ยในธรรมชาติผู้เฉลยคือไอสไตล์เขาเป็นเจ้าของทฤษฎีอะไรสัมพันธภาพใช่ไหมฮะสัมพันธภาพก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักฟิสิกส์
ที่เก่งมากนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเป็นฉบับสมบูรณ์เป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็คิดค้นคำคมมากมายนะใช่ครับหลายคนคงจะเคยได้ยินคำคมของเขาอะไรนะผู้ที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยก็คือผู้ที่ไม่เคยทดลองทำอะไรใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็ผมจำได้แม่นเลยอันนี้อะไรนะฮะคุณธีระจะโทษแรงดึงดูดของโลกไม่ได้ถ้าตกหลุมรักใครสักคนมีเหรออันนี้มีด้วยมีด้วยเขาเรื่องความรักเนี่ยเขาก็เป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์คุณอะไรนะคุณอย่าเลยนะคุณจะไปโทษแรงดึงดูดของโลกไม่ได้ถ้าคุณตกหลุมรักใครสักคนโอ้โหนี่อันนึงอันนี้ใครที่ขับรถไปได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยในขณะที่จูบผู้หญิงไปด้วยแสดงว่าการจูบนั้นเนี่ยอะไรนะการจูบของเขาเนี่ยคล้ายๆกับไม่ได้เรื่องเขาไม่ได้ใส่ใจการจูบเท่าที่ควรถ้าจูบไปด้วยแล้วขับรถไปด้วยโดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วถึงจุดหมายปลอดภัยแสดงว่าเขาจูบอย่างไม่ใส่ใจถ้าใส่ใจเนี่ยมันต้องชนต้องชนแน่ก็คือทฤษฎีว่าทำอะไรสองอย่างเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันย่อมไม่ดีอ่ะมันย่อมไม่ดีทั้งสองอย่างมันย่อมมีอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ดีใช่ไหมฮะฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแบบไร้สาระแต่จริงๆมันซ่อนเอาไว้ด้วยละความสัมพันธ์แบบสัมพันธภาพอ่ะสัมพันธภาพสัมพันธภาพนะฮะดีมากเลยต้องไปอ่านนะเนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะผมพาปิดท้ายนะครับไปดูคลิปที่สหรัฐนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยเขาไปพบรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยขับสายไปสายมาดูแล้วเหมือนคนเมาก็เลยโบกให้จอดหน่อยนะปรากฏว่าคนขับรถเนี่ยนะครับทีแรกไม่ยอมลงนะฮะตำรวจก็เลยบอกให้นั่งนิ่งๆก่อนเดี๋ยวอยู่ในรถนะเดี๋ยวไปเรียกกำลังเสริมมาก่อนระหว่างที่ตำรวจกำลังเรียกกำลังเสริมนะครับคนขับรถมาแล้วฮะนี่ฮะเขาขับประตูเขาขับพวงมาลัยซ้ายนะพวงมาลัยซ้ายฝรั่งนะเอ้ยอยู่ในชุด Black Power Ranger โอ้โห Power Ranger ของตัวฮีโร่ของญี่ปุ่นอะแล้วก็คุยกันแล้วคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้บ้าสักคุยไม่รู้หรือจะไปถ่ายหนังคุยไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวยิงปล่อยแสงเลยเอาแปลงร่างเฮ้ยนี่ตำรวจไปไหนฮะตำรวจไปหยิบอาวุธปืนอยู่ตอนนี้คือตำรวจคงจะไม่อยากคุยด้วยแล้วก็หลบเลี่ยงออกมาเขาก็มีปืนด้วยยิงใส่ตำรวจแล้วก็มีการยิงกันขึ้นมีการมาถ่ายเอามือถือมาถ่ายรูปกล้องหน้ารถตำรวจนี่ปืนจริงไหมเนี่ยไม่รู้ยิงไปหลายนัดเลยบ้าอ๋อแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นการทำขึ้นมามั้งคลิปนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเหมือนกับการเมคขึ้นมาไหมคือดูแล้วมันเหมือนเมคนะแต่ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มีคลิปแปลกๆให้ดูฝากเอาไว้นะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับคืนนี้แล้วพบกันคืนพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ